โอ้โหกายทีนี้คนที่มีสมบัติเยอะๆนะฮะวิธีที่เก็บของที่ดีที่สุดนะคะเก็บสมบัติของเรานี่เลยนี่เขามีห้องลับเลยนะฮะสวัสดีครับพ่อที่นี่นะแก๊สนะคะหลายๆคนอาจจะพอรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เรากำลังมีบ้านใหม่ค่ะหมอมาค่ะและที่สำคัญนะคะนี่เลยค่ะเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและที่ที่เราอยู่ซึ่งเป็นคอนโดมันก็แบบคับแคบคับอกคับใจอะไรอย่างเงี้ยแม่เลยอยากย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่ต้องมีการขยับขยายนะคะใช่ซึ่งบ้านที่เราซื้อใหม่เนี่ยนะคะมันอยู่ในทำเลที่ใกล้โรงเรียนน้องเจนต้องไกลมากขึ้นเดินทางสะดวกขึ้นค่ะแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในเมืองนะคะราคาบ้านมือหนึ่งอาจจะสูงเราก็เลยไปซื้อบ้านมือสองมาตกแต่งเพื่อรีโนเวทใหม่ค่ะอย่างที่คุณไทราบกันนะคะว่าน้องเนี่ยตัวเล็กเนี่ยจะคลอดออกมาปลายปีนี้แล้วนะแบบว่าแม่แอนก็อยากจะย้ายทุกสิ่งทุกอย่างให้ทันก่อนที่น้องจะคลอดขึ้นมาด้วยค่ะโอเคซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็มีการตกแต่งไปบางส่วนแล้วแต่ว่างานเฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้มันเยอะมากนะฮะเราก็เลยมีการแบ่งเพื่อตกแต่งนะคะโดยเฉพาะห้องนอนของน้องเคสน้องกายใช่นะคะซึ่งวันนี้เรามาที่ไหนครับหมอมายูนิคคัสตอมไมซ์เฟอร์นิเจอร์ 4.0 ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถสัมผัสได้ตามใจคุณเลยค่ะซึ่งที่นี่นะคะได้ยินมาว่าเขาออกแบบให้ฟรีนะคะแล้วก็งานรวดเร็วด้วยครับหมอมาฟังดูแล้วแบบน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในไปเดินกันไหมไปออกแบบห้องกันนะไปไปสวยไม่สวยตามมาเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยนะที่สำคัญนี่อะไรคะเป็นตู้แบบซอฟต์โค้ดค่ะอ๋อเป็นซอฟต์โค้ดนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นตู้แบบเดิมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะบาดเจ็บจากการตู้หยิบได้แล้วก็เวลาแบบว่าเด็กฟ้าเสียงดังก็จะไปรบกวนห้องนู้นห้องนี้นะคะอ๋อเออดีจังเลยไปไปดูห้องอื่นกันต่อดีไหมไปเลยอ๋อไหนเขาบอกว่าอะไรคะมันมีเคสโอ้โหนี่เหรอที่บันไดอย่างนี้เหรอนะคือจริงๆก็เขาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งหมดใต้เกียงก็มีห้องเก็บเลยนะคะใช่น่าสนใจจริงไปสำรวจกันต่อดีกว่านะคะไปสำรวจกันต่อกันค่ะโอ้โหกายโอ้ลากมันเลยนะฮะโอ้ดูมีเก็บได้ด้วยค่ะเก็บได้ด้วยกายมานอนกินนมแล้วนี่เหมาะกับน้องคนใหม่มากเลยนะคือห้องแบบว่าเขาใช้วัสดุอะไรที่แบบว่าสีดีคลีนดูแบบเป็นห้องเด็กมาขออนุญาตกลับไปเป็นเด็กได้ลูกจะเข้าท้องไม่ไหวแล้วไปดูห้องอื่นกันดีกว่าญี่ปุ่นด้วยค่ะ
นอกจากนี้นะคะเขาจะมีออกแบบเป็นพื้นที่เก็บของที่จะมีใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แปลว่าที่สามารถนั่งพักอยู่ก็เป็นที่เก็บของใช่นอกจากนี้นะคะยังมีเดินกว่านั้นอีกนะคะเดี๋ยวจัดให้อยากดูไหมอยากดูค่ะนี่เป็นไงคะนี่แปลงร่างมาเป็นโต๊ะอาหารก็ได้หรือเป็นโต๊ะกิจกรรมอะไรใช่ไหมครับนับเลขบวกเลขไม่ใช่ตลาดเนาะนะคะอ่ะนี่ยังมีพื้นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยไปดูกันดีไหมไปค่ะเขาเสร็จเขาสวยจริงๆเลยค่ะมาม่าค่ะนี่ป้ามาดูอะไรที่น่าตื่นเต้นทำอะไรอะไรคะมาม่าค่ะกระจกเสร็จจงบอกค่ะเธอกระจกเนี่ยสามารถเปิดไฟเพิ่มความสว่างได้นะคะที่สำคัญไล่ฟ้าได้สามารถติดตั้งในห้องน้ำได้และนี้นะคะก็สามารถเปิดเพลงมันคืออะไรคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงไปขับกล่อมแต่งหน้าไปเพลินๆใช้เวลาได้จะอะไรมันจะล้ำขนาดนี้เนี่ยสุดยอดเลยมาม่าค่ะรู้ไหมคะป้าเนี่ยเป็นคนที่สมบัติเยอะค่ะสมบัติเยอะหรือเยอะกันแน่ค่ะทำหน้าร้อนตัวไม่ใช่สมบัติเยอะไม่ได้กิ๊กเยอะทีนี้คนที่มีสมบัติเยอะๆนะครับวิธีที่เก็บของที่ดีที่สุดนะคะเก็บสมบัติของเราตีเลยเขามีห้องลับเลยนะคะเป็นไงเด็กๆไปซ่อนอยู่ในนั้นเหรอฮะใช่โอเคอ่ะเราไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาดีกว่านะใช่ค่ะUnique Customized Furniture 4.0 เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีจุดเด่นยังไงคะก็คือ Unique นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ภายใต้บริษัทเดลี่ไม่มอนะครับก็คือจะใช้เทคโนโลยีผลิต 100% เลยโอ้ยดีมากแล้วก็คำถามนึงคือมีเรื่องของการแบบออกแบบแล้วก็ประเมินราคาใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าคะอ๋อไม่นานครับออกแบบเสร็จเพียง1นาทีเนี่ยก็รู้ราคาแปลว่าถ้าพี่ไปนั่งออกแบบตอนนี้ทราบได้แบบที่พอใจ1นาทีรู้เลยว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถูกครับแล้วข้อกังวลสุดท้ายนะคือพี่เนี่ยกำลังจะคลอดน้องใช่ไหมคะกังวลเรื่องฝุ่นมากๆเลยค่ะอันนี้ทางยูนิคเนี่ยมีฝุ่นเยอะไหมคะเรียกว่าน้อยมากเลยก็ได้ครับเพราะว่ายูนิคของเราเนี่ยเป็นการสั่งผลิตจากทางโรงงานเนี่ยเพื่อมาประกอบติดตั้งหน้าร้าน 100% สามารถลดมลภาวะฝุ่นได้ถึง 90% จากที่โอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปออกแบบดูดีกว่าครับได้ครับเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่บนที่โต๊ะที่รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมาม่าป้าป้าค่ะแต่มาม่ามีข้อกังวลค่ะว่าเราจะเสร็จทันที่เจ้าตัวเล็กมันคลอดออกมาจริงเหรอคะเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยเมื่อกี้ป้าป้าถามไปแล้วเขาบอกว่าเขาใช้เวลาผลิตแค่ 30-40 วันค่ะพร้อมเข้าอยู่ค่ะจะมีฝุ่นน้อยมากแค่ไม่มีเลยนะคะโอ้โหฝุ่นน้อยมากเลยแต่ที่ป้าป้ากังวลจริงๆก็คือว่าเราไม่มีหัวทางด้านการออกแบบเลยนะคะมาม่าค่ะเราจะออกแบบได้ไงคะป้าป้าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะนี่เลยค่ะเรามี personal designerรอนะคะมาคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำนะคะเราอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนอยากได้ยังไงนะบอกเรามาม่าค่ะจ้างดีไซเนอร์มันแพงนะคะมันแพงนะคะไหวเหรอคะป้าป้าจะกลัวอะไรคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นดีไซเนอร์เนี่ยบริการฟรีค่ะฟรีเลยเหรอคะฟรีค่ะแต่ถ้าเราอยากให้เขาไปวัดพื้นที่เป๊ะๆอย่างนี้นี่ยังไงเราแค่มัดจำ 2,000 บาทนะคะตั้ง 2,000 บาทเลยเขาเอาไปวัดหน้างานให้เลยแบบเอาแบบเป๊ะๆเลยค่ะตั้ง 2,000 บาทเลยเหรอคะตอนนี้จ่ายเปล่าทิ้งเลยไม่ทิ้งค่ะเพราะว่า 2,000 บาทถ้าสมมติไปวัดเสร็จออกแบบเสร็จเรียบร้อยเรามีการสั่งผลิตจริงนะคะมันก็เอา 2,000 เนี้ยไปเป็นส่วนลดอ๋อจริงจริงที่ใช่อย่างงี้จริงค่ะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันได้เลยป่ะครับน้องเดี๋ยวน้องดูกันเลยนะก็เดี๋ยวแบบมีดีไซน์นิดนึงประมาณนี้นะคะมีโต๊ะขึ้นมาชอบไหมแล้วของกายล่ะของกายไม่มีของกายมีลูกล้อเล่นเดี๋ยวขอห้องน้องกายด้วยนะครับเป็นไงลูกชอบไหมครับชอบมากสวยไหมสวยไหมสวยมากโอ้ดูสิรวดเร็วฮะประเมินราคารวดเร็วมากนะฮะคือต้องบอกเลยว่าเวลาเรามาที่ยูนิคเนี่ยนะคะมันลดขั้นตอนชีวิตได้เยอะมากจริงๆค่ะดีไซเนอร์ออกแบบแล้วก็เห็นภาพจำลองได้ด้วยนะคือถ้าเราเป็นอย่างคื
ืออะไรว่าเราสามารถควบคุมงบประมาณได้นะคะไม่บานปลายปรับเปลี่ยนไปหมดเลยพอใจเลยค่ะที่สำคัญที่สุดนะคะคือเราจะมีทีมงานมืออาชีพจาก Intech Living Mall นะคะมาทำงานให้เรานะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราไปจ้างผู้รับเหมาแล้วผู้รับเหมาจะหนีงานไหมอะไรอย่างนี้นะคะเออเนาะตื่นเต้นไหมคะทุกๆตื่นเต้นมากอยากเห็นของจริงเลยดีกว่าเดี๋ยวถ้าห้องน้องเกรซน้องไก่เสร็จเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปออนทัวร์รับชมกันติดตามที่ห้องนอนของน้องเกรซน้องไก่ได้นะคะส่วนใครที่ดูแบบออกแบบแล้วนะคะคิดว่าสวยยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ไปก่อนดีกว่านะไม่ตื่นเต้นหรอไปค่ะ